ต่อไปข้อที่13จากข้อมูลที่เป็นความสูงวงเล็บเซนติเมตรของนักเรียนทั้ง30คนซึ่งมีดังนี้ 1. จงสร้างแผนภาพต้นใบแทนข้อมูลข้างต้น 2. จากแผนภาพข้างต้นในข้อ1ควรใช้ก้ากลางชนิดใดแทนข้อมูลชุดนี้พร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบ 3. จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ก็ข้อนี้นะคือเขาอ่ะให้ข้อมูลมาเป็นความสูงของเด็ก30คนแล้วสิ่งที่เขาต้องการให้เราทำก็คืออยากให้เราหาแผนภาพต้นใบจากข้อมูลทั้งหมดนี้มาก่อนพอหาแผนภาพต้นใบอันนี้เสร็จเนี่ยก็อยากให้เราตอบว่าเราควรจะใช้ค่ากลางชนิดไหนที่มันจะเหมาะสมแล้วก็ให้เราหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้กันงั้นก่อนอื่นเดี๋ยวพี่จะมาสร้างแผนภาพต้นใบก็เราก็จะดูนะว่าข้อนี้เนี่ยตัวเลขทุกตัวเนี่ยมันเป็นตัวเลข3หลักดังนั้นเวลาเราสร้างเป็นแผนภาพต้นใบเราจะให้ว่าต้นเนี่ยมันเป็น2หลักแรกและใบเป็นหลักสุดท้ายอย่างเช่น154เราก็จะแบ่งให้ต้นเป็น15ใบเป็น4 151ก็คือให้ต้นเป็น15ใบเป็น1งั้นตอนนี้เราจะต้องมองคร่าวๆก่อนว่าต้นที่เราจะใช้เนี่ยมันมีเลขอะไรบ้างงั้นถ้าพี่มองแถวแรกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าต้นที่เราจะใช้อ่ะจะมีทั้ง15 14 13แล้วก็16ถ้าเรามองถัดไปก็จะมี15 16 14แล้วก็18ถ้าบรรทัดถัดไปอีกก็จะมี16 2017แล้วก็12ก็เวลาเขียนนะคือตอนนี้เรามี16แล้วต่อไปเราก็จะเขียน20โดยพี่จะให้มันห่างกับ18ไว้เผื่อว่าเรามี19เราจะได้ใส่ลงไปได้เสร็จแล้วก็จะมี17 16มีแล้ว12ถัดมาอีกเราจะเห็นว่าที่เรายังไม่มีเนี่ยก็คือ17มีแล้ว15 1317 12อันนี้19มาแล้วแล้วก็ตัวอื่นคือเราจะมีหมดแล้วดังนั้นจากการมองคร่าวๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแผนภาพต้นใบที่เราจะสร้างเนี่ยต้นของมันจะเป็นตั้งแต่12 13 14 15 16 17 18 19แล้วก็20เราก็จะไปเขียนต้นลงไปเสร็จแล้วเราก็ใช้ความรู้เรื่องการสร้างแผนภาพต้นใบตามปกติตอนแรกพี่จะมองก่อนว่าที่ต้นเป็น12เนี่ยมันมีเลขอะไรบ้างพี่ก็มองว่าตัวไหนที่มันขึ้นด้วย12เราจะเห็นได้ว่าตัวที่ขึ้นด้วย12เนี่ยจะมี129 129แล้วก็123แค่3ตัวดังนั้นต้นของมันก็คือ12ส่วนใบก็จะเป็น9 9แล้วก็3เราก็เลยเรียงจากน้อยไปมากได้เป็น3 9แล้วก็9เราก็จะได้อันนี้พอใช้เสร็จแล้วก็ตัดทิ้งต่อไปพี่จะดูว่าที่ต้นเป็น13เนี่ยจะมีเลขอะไรบ้างก็จะมี131 137132แล้วก็135มีอยู่ทั้งหมด4ตัวก็คือถ้าต้นเป็น13ใบจะเป็น1 7 2แล้วก็5ซึ่งเราก็เลยเรียงจากน้อยไปมากเป็น1 2 5แล้วก็7ถัดมาเราจะมองว่าต้นที่เป็น14มีตัวเลขอะไรบ้างเราก็จะเห็นว่ามันจะมี148 144มีแค่2ตัวเราก็เลยจะได้ว่าใบเนี่ยจะต้องเป็น8กับ4ก็เลยเรียงจากน้อยไปมากคือ48
ถัดมาอีกเราจะมองว่าต้นที่เป็น15เนี่ยมีจำนวนใดบ้างก็จะมี154 151 154 150 151 159 153 158เราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่ทั้ง8จำนวนและถ้าเราเรียงในใจเราอาจจะเรียงพลาดดังนั้นเดี๋ยวพี่จะเขียนข้างๆก่อนว่ามันมีเลขอะไรบ้างก็เวลาเขียนคือเราอ่ะจะรู้อยู่แล้วว่าพวกนี้เนี่ยมีต้นเป็น15ดังนั้นเราจะเขียนแค่เลขที่เป็นใบอย่าง154เนี่ยก็คือใบเป็น4อ่ะพอใช้แล้วเราก็ตัดทิ้งอันนี้คือใบ151ใบเป็น1 154ใบเป็น4 150ใบเป็น0 151ใบเป็น1 159ใบเป็น9 158ใบเป็น8และ153ใบเป็น3พอเราเขียนมาอย่างนี้เนี่ยเราก็ทำการเรียงจากน้อยไปมากเราก็จะเริ่มจาก0 1 1แล้วก็จะเป็น3 4 4 8 9เราก็จะได้มาแล้วว่าสำหรับบรรทัดที่ต้นเป็น15เนี่ยใบของมันจะเรียงเป็น0 1 1 3 4 4 8แล้วก็9ถัดมาถ้าเราดูต้นที่เป็น16เราจะได้ว่าจะมี160 161 160 166มีอยู่แค่4จำนวนถ้าเราเรียงจากน้อยไปมากก็คือใบจะเป็น0 0 1แล้วก็6อันไหนที่เรียงในใจได้เพราะมันไม่เยอะมากก็เรียงเลยนะแต่ว่าพอเลขเยอะเราก็จะเขียนข้างๆก่อนว่าใบเป็นอะไรบ้างแล้วก็ค่อยเรียงใบจากน้อยไปมากถัดมาพี่จะดูใบที่เป็นต้นที่เป็น17ว่ามีใบเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะทำเป็นสามเหลี่ยมละกันจะได้ไม่ซ้ำก็จะเป็น170 175และ176มีอยู่แค่3จำนวนเราก็ทำการเรียงจากน้อยไปมากเป็นใบเป็น0ใบเป็น5แล้วก็ใบเป็น6ถัดมาพี่จะวงกลมอันที่ใบเป็น18ก็จะมี183 189 180แล้วก็185เราก็เรียงได้ทันทีเลยว่าจะต้องเรียงจาก0 3 5 9ถัดมาถ้าใบเป็น19เราจะเห็นว่าจะมีอยู่แค่ตัวเดียวคือ198ก็คือต้นเป็น19ใบเป็น8และสุดท้ายใบต้นที่เป็น20เนี่ยจะมีอยู่แค่จำนวนเดียวก็คือ206ก็คือต้นเป็น20ใบเป็น6คราวนี้เราก็เลยจะได้แผนภาพต้นใบที่สมบูรณ์แบบออกมาแล้วก็พอเราได้แผนภาพต้นใบออกมาข้อ2เนี่ยเขาถามเราว่าจากแผนภาพข้างต้นเราควรจะใช้ค่ากลางชนิดใดแทนข้อมูลชุดนี้พร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบก็เราจะเห็นได้ว่าข้อมูลตัวนี้เนี่ยคือมันก็เรียงกันไปเรื่อยๆไม่ได้มีตัวไหนที่มันกระโดดไกลเป็นน้อยสุดๆหรือมากสุดๆดังนั้นเราควรจะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนื่องจากข้อมูลมันกระจายไม่มากก็เนาะถ้าสมมุติว่าข้อมูลกระจายไม่มากเนี่ยเราอ่ะควรจะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเพราะว่ามันเป็นค่ากลางที่เหมาะสมที่สุดใน3ชนิด
คือเหมือนว่าเพราะว่ามันใช้ข้อมูลทุกตัวดังนั้นถ้าเราไม่มีข้อมูลที่มันแปลกๆเนี่ยเราก็ควรจะเลือกใช้อันนี้เสร็จแล้วต่อไปข้อ3เขาอยากให้เราหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ก็การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราก็นำข้อมูลที่เรามีทั้งหมดอาจจะมองจากสิ่งที่โจทย์ให้แล้วก็นำทั้งหมดมาบวกกันก่อนแล้วค่อยไปหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดดังนั้นเดี๋ยวพี่จะหาผลรวมของข้อมูลทั้งหมดก่อนเห็นนะพี่จะหาผลรวมของข้อมูลทั้งหมดโดยเอาเลขที่เรามีทั้งหมด30ตัวนี้มาบวกกันก่อนก็ไล่ไปเลย154 151 148 131แล้วก็เขียนมาเรื่อยแล้วน้องก็ต้องไปนั่งบวกมาว่าทั้งหมด30ตัวเนี้ยรวมกันเป็นเท่าไหร่ซึ่งถ้าน้องบวกเลขไม่พลาดเนี่ยเราจะได้มาว่าผลรวมของข้อมูลทั้งหมดจะเท่ากับ 4,747 พอเราได้ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเราก็จะได้แล้วว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะต้องเท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดก็คือ 4,747 แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งมีอยู่30จำนวนแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะหารแล้วไม่ลงตัวเราก็เลยทำการประมาณออกมาจะได้ว่ามันจะมีค่าประมาณ 158.23 เสร็จแล้วพอเราได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเรายังเหลืออีกสิ่งหนึ่งที่ต้องหาก็คือหามัธยฐานก็ในการหามัธยฐานในข้อนี้เนี่ยมันมีข้อมูลตั้ง30ตัวถ้าเราไล่จับคู่เนี่ยเราก็อาจจะเหนื่อยแล้วก็อาจจะคิดเลขพลาดก็ได้ดังนั้นเราจะใช้ความรู้เรื่องตำแหน่งของมัธยฐานก็ตำแหน่งของมัธยฐานเราหาได้โดยการนำจำนวนข้อมูลทั้งหมดบวก1แล้วหารด้วย2แล้วข้อนี้มีข้อมูลทั้งหมด30ตัวเราก็เลยแทน n เป็น30เข้าไปเราจะได้ว่าตำแหน่งของมัธยฐานจะเป็น30บวก1หารด้วย2ก็คือ31ส่วน2เท่ากับ 15.5 15.5 เนี่ยมันคือตัวเลขที่เป็นกึ่งกลางระหว่าง15กับ16ดังนั้นเราก็ต้องไปหามาว่าตำแหน่งที่15เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ตำแหน่งที่16เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่เราจึงจะสามารถหาได้ว่าตำแหน่งที่ 15.5 เนี่ยมันจะต้องเป็นเลขอะไรก็สำหรับการหาว่าตำแหน่งที่15กับ16มีค่าเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมองจากข้อมูลที่มันได้เรียงจากน้อยไปมากแล้วก็เลยมองได้จากแผนภาพต้นใบเราก็ทำการนับจำนวนตามปกติเลยจากน้อยไล่ไปมากพอหมดแถวก็ขึ้นบรรทัดใหม่จากน้อยไล่ไปมากน้อยไล่ไปมากงั้นเราจะมานับกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เราจะได้มาว่าตำแหน่งที่15เนี่ยคือใบที่เป็น4ของลำต้นที่เป็น15ดังนั้นข้อมูลตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น154ส่วนตำแหน่งที่16ก็จะเป็นตัวถัดไปก็คือใบเป็น8กับต้นที่เป็น15เราก็เลยจะได้ว่าตัวเลขข้อมูลเนี่ยมันจะเป็น158
เราก็เติมได้แล้วว่าตำแหน่งที่15เนี่ยจะมีค่าข้อมูลเป็น154และตำแหน่งที่16เนี่ยจะมีค่าข้อมูลเป็น158เราก็เลยจะได้ว่าตำแหน่งที่ 15.5 เนี่ยก็เลยจะมีค่าเท่ากับให้เรานำ2ตัวนี้มาบวกกันแล้วหารด้วย2ก็จะกลายเป็น148ขอโทษค่ะ154บวกด้วย158หาร2ก็จะมีค่าเป็น312หารด้วย2ก็คือ156เราก็จะได้มาแล้วว่ามัธยฐานในข้อนี้จะมีค่าเท่ากับ156เราก็จะมาสรุปรวมกันสำหรับข้อนี้ข้อนี้เนี่ยคือตอนแรกเขาให้มาเป็นข้อมูลความสูงของนักเรียน30คนเป็นอันนี้ซึ่งข้อมูลตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เรียงจากน้อยไปมากเสร็จแล้วสิ่งที่เขาต้องการ1ก็คือให้เราสร้างแผนภาพต้นใบจากข้อมูลข้างต้นก็เราก็แค่มองก่อนว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันเป็นจำนวน3หลักดังนั้นเวลาเราทำเป็นแผนภาพต้นใบเราจะให้ต้นเนี่ยเป็น2หลักแรกแล้วใบเป็นหลักสุดท้ายก็คือหลักหน่วยเราก็เลยทำการมองออกมาก่อนว่าต้นที่เราจะใช้เนี่ยมันมีตัวเลขอะไรบ้างซึ่งพอเราไปมองข้อมูลออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าต้นที่เราใช้มันจะมีตั้งแต่12 13 14 15ไปเรื่อยๆจนถึง20เราก็เลยเริ่มขีดเส้นมาอย่างนี้ก่อนสร้างเส้นแล้วก็เขียน12จนถึง20เสร็จแล้วเราก็จะดูว่าในแต่ละบรรทัดอย่างบรรทัดแรกเนี่ยต้นที่เป็น12มีใบเป็นอันเราก็กลับไปมองที่ข้อมูลแล้วก็รู้ว่าต้นที่เป็น12จะมีใบเป็นอะไรบ้างแล้วก็เรียงใบให้มันเรียบร้อยจากน้อยไปมากในแต่ละบรรทัดแล้วเราก็ทำในทำนองเดียวกันกับทุกบรรทัดจนจบเราก็จะได้แผนภาพต้นใบที่สมบูรณ์ออกมาเสร็จแล้วสิ่งที่โจทย์ถามในข้อ2ก็คือหลังจากแผนภาพต้นใบข้างต้นเนี่ยเราควรจะใช้ค่ากลางชนิดไหนในข้อมูลชุดนี้เราก็เลยจะเห็นว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันไม่ได้มีตัวเลขไหนที่มันมีค่ามากเป็นพิเศษหรือค่าน้อยมากๆหรือห่างจากข้อมูลอื่นเยอะคือข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เรียงกันไปเรื่อยๆดังนั้นค่ากลางที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยเราก็เลยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วข้อย่อย3คือเขาต้องการให้เราหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับมัธยฐานสำหรับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราก็หาโดยการนำข้อมูลทุกตัวเนี่ยมาบวกกันก่อนซึ่งเราจะได้ว่าผลรวมเนี่ยมันเป็น 4,747 เสร็จแล้วเราก็เลยจะได้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยมันจะต้องเท่ากับผลรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลซึ่งเราจะได้ว่ามีค่าประมาณ 158.23 ส่วนมัธยฐานเราก็จะไปดูก่อนว่าตำแหน่งของมัธยฐานเนี่ยมันคือจำนวนข้อมูลทั้งหมดบวก1แล้วหารด้วย2เสร็จแล้วเราก็เลยจะได้มาว่าตำแหน่งของมัธยฐานเนี่ยมันเป็น 15.5 ซึ่งมันจะเป็นกึ่งกลางของเลข15กับเลข16เราก็เลยจะไปนับมาว่าตำแหน่งที่15กับ16เนี่ยมันมีค่าข้อมูลเป็นเท่าไหร่เราจะเห็นได้ว่ามันเป็น154กับ158เราก็เลยจะสามารถหาได้ว่าดังนั้นตำแหน่งที่ 15.5 เนี่ยก็ให้นำ154บวก158แล้วหารด้วย2เราก็เลยสามารถตอบได้ว่ามัธยฐานของข้อนี้จะเป็น156นั่นเองก็จบแล้วเนาะข้อนี้ก็เป็นโจทย์ค่อนข้างที่จะถามหลายอย่างนิดนึงแต่ว่าถ้าน้องทำได้ทุกอย่างที่เขาถามมาเนี่ยก็แปลว่าน้องได้แม่นในเนื้อหาทั้งเรื่องแผนภาพต้นใบทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกใช้ค่ากลางแล้วก็การหาค่ากลางของค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับมัธยฐานสองเรื่องนี้ใหม่เรื่องนึงเนาะเอาให้คุณที่มาไว้แล้วก็มา
ตอนที่ลืมอย่างเงี้ยมันก็จะนึกไม่ออกเพราะเราไม่รู้ที่ไหนที่ไปหรือว่าอยู่ในห้องสอบก็เคยลืมก็ลืมไปเลยอย่างเงี้ยทำได้หมดถ้าสดชื่น